ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอังคารที่4กรกฎาคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับคนแดนไกลกินรวบวันนี้ฟ้าครึ้มฝนแต่ร้อนไปทั้งวันทำท่าจะจบเฮสำหรับก้าวไกลพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อวันมูฮัมหมัดโนมาธาชิงเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้4กรกฎาคมมันคือความเก่าเกมที่พรรคก้าวไกลได้เรียนรู้และลิ้มรสเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเมืองต่อให้ถ่ายรูปกอดรัดฟัดเวียงสัญญาจะไม่ทิ้งกันเด็ดขาดสุดท้ายมีโอกาสก็แทงหลังเลือดสาดอยู่ดีไม่มีหรอกครับมิตรแท้ศัตรูถาวรไม่มีฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเผด็จการมันเป็นภาพลวงตาที่สร้างขึ้นมาทั้งนั้นของจริงมีแต่ผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อไทยมาแผนนี้ก้าวไกลเพรียงพรำประธานสภาผู้แทนไม่ได้เป็นของก้าวไกลมันโหดร้ายเกินไปเพื่อไทยเสนอชื่อวันนอประกบปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกของพรรคก้าวไกลมวยคนละรุ่นเอาเด็กอนุบาลมาต่อยกับนักมวยอาชีพมันห่างชั้นความผิดพลาดเพราะยิงยโสของก้าวไกลคิดว่าตัวเองได้เปรียบที่เสนอชื่อปฏิพัฒน์ก่อนเพื่อบีบให้เพื่อไทยถอยอย่างที่เขียนถึงไปหลายครั้งครับหากพรรคที่คิดจะร่วมรัฐบาลกันส่งคนเข้าชิงเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแข่งกันเองมันก็คือจุดจบไม่มีทางที่จะร่วมรัฐบาลกันได้ให้นึกถึงภาพก้าวไกลส่งเพื่อไทยส่งพรรคร่วมรัฐบาลเดิมส่งคงไม่ต้องบอกว่าหวยจะไปออกที่ใครมองแบบตื้นๆแบบนี้เสร็จพรรคร่วมรัฐบาลเดิมแต่มันจะไม่เกิดขึ้นเพราะการเมืองถูกเซตไว้เรียบร้อยแล้วทำไมเพื่อไทยต้องเสนอชื่อวันนอหัวหน้าพรรคประชาชาติที่มีส.ส.แค่10เสียงแทนตัวเองที่มีส.ส.141คนแล้วจะขัดใจส.ส.รุ่นลายคลามอย่างอดิศรเพียงเกตที่ยืนการมาตลอดว่าตำแหน่งประธานสภาจะต้องเป็นของเพื่อไทยเท่านั้นหรือเปล่าวัดอุณหภูมิทางการเมืองหลังเพื่อไทยเคาะชื่อวันนออย่างน้อยๆกระแสตอบรับดีกว่าสุชาติตันเจริญส.ส.เพื่อไทยส่วนใหญ่โล่งอกที่ได้หักกับก้าวไกลหลังจากปรากฏการส้มกินแดงเพื่อไทยไม่ได้ปลื้มก้าวไกลถึงขั้นต้องเป็นพันธมิตรทางการเมืองกันตลอดกาลมีประเด็นกระทบกระทั่งและตั้งคำถามกันอยู่บ่อยครั้งล่าสุดก็วันที่2กรกฎาคมการประชุม8พรรคที่ทำการพรรคก้าวไกลด้อมส้มดักรอด่าตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยโดยไม่มีผู้ใหญ่ของก้าวไกลห้ามปรามเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นถกเถียงในที่ประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยวันรุ่งขึ้นก้าวไกลไม่ให้เกียรติเพื่อไทยฉุนขาดถึงขนาดจะเชิญพิธาไปให้ชาวบ้านต่อยหน้าครับวันนอถูกมองว่าเป็นประธานสภาคนกลางถูกเสนอชื่อเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลถูกครับวันนอจะเป็นประธานสภาคนกลางจริงแต่เป็นคนกลางที่ถีบก้าวไกลออกจากเก้าอี้ประธานสภาแม้ในการแถลงข่าวของสองพรรคจะยุติลงด้วยการบอกว่าถอยคนละก้าวทุกอย่างจบลงด้วยดีวันนอคือโซ่ข้อกลางฉะนั้น8พรรคจับมือกันตั้งรัฐบาลต่อไปบทสรุปการเจรจาที่ดูเหมือนจะจบลงด้วยดีตำแหน่งประธานสภาเป็นของวันนอรองประธานสภาคนที่1เป็นของก้าวไกลและรองประธานสภาคนที่2เป็นของเพื่อไทยเลือกจริงจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ต้องรอลุ้นแต่มันแค่เบื้องหน้าส่วนเบื้องหลังก้าวไกลยังต้องเดินตามก้นดูว่าเพื่อไทยจะทำอะไรต่อเพราะคนคุมเกมทั้งหมดขณะนี้คือเพื่อไทยอย่าลืมนะครับว่าคนเสนอวันนอคือเพื่อไทยไม่ใช่ก้าวไกลและวันนอคือคนเก่าคนแก่จากไทยรักไทยฟังซุ้มเสียงจากวันนอไม่ได้ปฏิเสธหมากนี้ของเพื่อไทยเป็นทางออกที่เราไม่เคยนึกมาก่อนเปรียบเหมือนการซื้อหวยที่ซื้อไม่ถูกเพราะเราพยายามให้มันออกตัวเลขอื่นแต่ก็มาลงที่เราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำหนดดูเหมือนว่านี่คือการแก้ปัญหาของ8พรรคจริงๆแต่ใช่แน่หรือครับนี่แหละการเมืองที่ก้าวไกลควรจะเรียนรู้การเมืองสกปรกแค่ไหนก็ต้องเรียนรู้และตามให้ทันไม่งั้นก็
็ต้องจมอยู่กับความสกปรกนั้นโดยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยมันเป็นเรื่องยากมากที่เพื่อไทยกับก้าวไกลจะร่วมรัฐบาลกันแต่หลังจากนี้เพื่อไทยก็ยังแซงเป็นมิตรที่ดีกับก้าวไกลยังไม่ทิ้งไปไหน14กรกฎาคมเป็นวันเลือกนายกรัฐมนตรีโดยที่ประชุมรัฐสภาเราอาจได้เห็นปรากฏการณ์ไหลไปตามน้ำของเพื่อไทยอีกครั้งแน่นอนครับก้าวไกลเสนอชื่อพิธาขณะเดียวกันเพื่อไทยไม่เสนอชื่อคนของตนเองแข่งปล่อยพิธาไปจนมุมสว.แต่ถือว่าเพื่อไทยส่งก้าวไกลมาจนสุดทางแล้วเพื่อไทยรักษาสัญญาไม่บิดพลิ้วแต่ประการใดแต่หลังจากนั้นคือหนังม้วนใหม่หน้าที่จัดตั้งรัฐบาลเป็นของเพื่อไทยขณะนี้ผลออกมาก้าวไกลเอื้อมไม่ถึงเก้าอี้ประธานสภา14กรกฎาคมยากที่พิธาจะผ่านด่านสว.เท่ากับก้าวไกลในฐานะพรรคอันดับหนึ่งพลาดไปทั้ง2เก้าอี้การมีคนเป็นรองประธานสภาคนที่1ก็ยังไม่ใช่เครื่องการันตีว่าก้าวไกลจะได้ร่วมรัฐบาล 100% การที่พิธาไม่ผ่านด่านสว.เพื่อไทยไม่เสียหายอะไรเพราะเป้าโจมตีจะมุ่งไปที่สว.ทั้งหมดเช่นกันการที่สว.เลือกแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยก็จะไม่มีใครพุ่งเป้าหมายโจมตีเพื่อไทยแม้ก้าวไกลจะไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็ตามเพราะภาพจำของมวลชนคือสว.เป็นตัวปัญหาครับสรุปแล้วคนแดนไกลกินรวบศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสถานที่อันสวยงามโอโถงตระการตาแห่งนี้จะเรียกว่าคฤหาสน์หรือบ้านหรืออะไรก็ตามแต่เป็นสถานที่ที่เจ้าของได้ทนุถนอมดูแลเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนถึงเวลาที่เหมาะสมเจ้าของจึงอยากมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแห่งนี้ให้กับผู้สนใจได้เป็นเจ้าของในที่ดิน446ตารางวาพื้นที่1,400ตารางเมตรตั้งอยู่ที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรี สนใจติดต่อคุณอภิชัยจุมพลเสถียรโทรศัพท์0962141545